ถลกน้องออกมาได้ด้วยนี่คือสียาทาเล็บหรออุ๊ยสีเล็บสวยกว่าตอนนั้นที่เราเจออีกว้ายจูจ๊าบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ปอมส์ Channel เอาละค่ะและในวันนี้นะคะซอฟต์ก็จะมากับการรีวิวนี่เลยค่ะวันนี้เรามาอยู่กับของที่ดูกระจุบกระจิบน่ารักกันนิดหนึ่งนะคะเราอยู่กับเซตเซอร์ไพรส์นะคะของนำนมคือนำนมเนี่ยเราเคยแกะกันไปแล้วรอบนึงก่อนหน้านี้นะคะอันนั้นจะเป็นเวอร์ชันที่แบบเหมือนขวดนมใช่ไหมแล้วข้างในก็จะมีคาแรคเตอร์นะคะและก็เสน่ห์ของนำนมเลยอ่ะก็คือเป็นมิกอัพน่ารักน่ารักนะคะซอฟก็เลยไปเจอ2ซีรีส์นี้มาจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นซีรีส์ 2.1 อันนี้ซีรีส์ 4.1 นะคะแต่ละซีรีส์เนี่ยเมคอัพข้างในก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเวอร์ชั่นแบบกระปุกก่อนแล้วกันอันนี้เขาบอกว่าให้ลุ้นนะคะว่าเราเนี่ยจะได้อะไรระหว่างยาทาเล็บหรือลิปกลอสเพราะว่าลิปกลอสเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆอันที่เราได้มาเป็นอันเล็กๆในกระปุกก่อนหน้านี้เวอร์ชั่นที่เป็นขวดนมแน่เลยอะไม่รู้เหมือนกันแกะดูดีกว่าแกเออลืมนึกว่าถ้าฉันได้ซ้ำขึ้นมาทำไงอะอันที่หนึ่งโอ้กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบหวานน่าชอบอ่ะซอฟไม่รู้ว่าซอฟได้อะไรนะคะแต่ว่าเราจะมาดูกันที่ลายแทงก่อนโอ้โหแม่เจ้าฉันซื้อมาทำไม2กระปุกเพราะฉันคิดว่าฉันจะได้ของไม่ซ้ำทุกคนดูมันมีแบบหน้าตาเยอะมากนี่ซีรีส์ 4.1 อ๋อมันมีหลายสีอุ๊ยมีรอยกัดด้วยน่ารักอะโดนกัดไปด้วยอร่อยใช่ไหมฉันต้องซื้อกี่กระปุกฉันถึงจะได้ความหลากหลายที่มากพอเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยแล้วกันนะคะจึ๊บจึ๊บจึ๊บชิ้นที่1ค่ะเราอยู่กับเดเดเดนอุ๊ยนนท์น่ารักข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแบบยางนุ่มๆเหมือนกันนะคะทุกคนดูสิแล้วข้างในก็คือแกะออกมาได้อีกทีนึงอย่างเงี้ยหรออุ้ยถลกน้องออกมาได้ด้วยเดี๋ยวนี่ฉันกำลังได้ตัวอะไรอะเราได้น้องตัวนี้เป็นมินตี้โพลิชอิดนะคะหรือก็คือยาทาเล็บรสมิ้นท์นะคะฉันได้ยาทาเล็บนี่แกะออกมานะคะคือยาทาเล็บเป็นสีอะไรอะใสๆหรอหรือยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะเปิดฝาโอ้ยที่จับมันก็เล็กตุ่มจิ๋วมากเลยอุ้ยนี่คือสียาทาเล็บหรอคือสีตัวน้องอะนะอุ้ยน่ารักเดี๋ยวทาให้ดูนะคะเอานิ้วอะไรนิ้วชี้เนี่ยแหละอุ้ยสีเล็บสวยกว่าตอนนั้นที่เราแกะอีกสีมันมิ้นเลยอะมันอาจจะบางนิดนึงนะคะแต่ว่ายาทาเล็บอะเดี๋ยวแห้งเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทามากกว่า1ชั้นนะคะว้ายนี่มันจับยากอยู่นะกลิ่นก็มีมิ้นมิ้นนิดนึงแต่มันก็กลิ่นยาทาเล็บเนาะแต่ถือว่าเป็นยาทาเล็บที่กลิ่นเบาแล้วนะไม่แรงแต่ก็ไม่ได้แนะนำว่าซื้อไปให้แบบไปดมอย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการใช้งานเนาะใช้เวลาแห้งนานไหมไม่รู้นะคะแต่ว่าชิ้นแรกเราได้ยาทาเล็บสีมิ้นท์น่ารักโหถ้าวางอย่างนี้เป็นกองทัพสัก10ตัว14เนาะน่าจะฟินน่าดูเลยนะชิ้นต่อมาค่ะได้ยาทาเล็บแล้วนะคะเราก็คาดหวังที่จะได้ glitter lip gloss หรือไม่อย่างนั้นนะเราก็ขอยาทาเล็บซ้ำก็ได้แต่ว่าขอสีไม่ซ้ำนี่ไม่ซ้ำเจ๊ฉันดีใจโหมีบุญมากเลยอะเอาจริงๆจะเรียกว่ามีบุญหรือแจ็คพอตถ้าหยิบมาแค่2กล่องอะแล้วแบบดันได้ซ้ำเหมือนกันเป๊ะนี่ก็มีบุญไปอีกแบบนะก็หายากไปอีกแบบนะเอาละนะคะทุกคน1 2 3 7เดเดนน่ารักอุ๊ยอันนี้ต้องเป็นลิปกลอสแน่เลยอะเพราะมันไม่มีจุกจับข้างบนไม่ใช่ยาทาเล็บแน่เลยรอดไปได้ไม่ซ้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นปลอกเหมือนกันเราต้องเปิดเหมือนเซอร์ไพรส์ข้างในอีกทีนึง1 2 3 7เดเดนอุ๊ยน่ารักอันนี้ซอฟอยู่กับน้อง blueberry swirl gloss up นะคะเหมือนเปิดสมองน้องไม่รู้เนาะหนึ่งสองสามเจ๊ดีอ๋อก็เน้นเป็นลิปกลอสโอ้โหกลิ่นคือแบบกัดปากตัวเองกินได้เลยนะมันหอมมากมัน blueberry เหมือนเนี้ย dewberry สอดไส้ครีมและแจ่มอะ แล้วกลิ่น blueberry อะโอ้โหพูดขนาดนี้เนี่ยต้องติดต่อเข้ามาแล้วนะ ใช่คือกลิ่นเดียวกันเลยทุกคนโอ้นี่บอมมี่สีแต่มีกลิ่นที่อร่อยมากแต่กินไม่ได้นะคะทุกคนคะโอเคเราอยู่กับ2ชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วไม่เหมือนได้น้องมา4ตัวเลยนะเนี่ยเรามาดูกับเวอร์ชั่นกล่องบ้างนะคะซึ่งเขาบอกว่าความพิเศษนะคะของเจ้าตัวซีรีส์นี้เลยก็คือมันเป็นแหวนที่มีไฟได้ด้วยนะคะรวมไปถึงอาจจะได้ยาทาเล็บที่อยู่ในนี้หรือลิปกลอสด้วยที่เขารวมร่างกันอะเป็นทั้งแหวนมีไฟเป็นลิปมันได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอลังการงานสร้างมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันกล่องนม
ชึบนี่เราขอดูลายแทงก่อนนะคะอ๋อลายแทงเดียวกันเลยนี่นาหน้าตาเหมือนกันเลยแสดงว่าเซตนี้เนี่ยเราจะต้องดูหน้านี้ค่ะด้านล่างที่เขียนว่าไลท์ไลท์เฉยๆนะนี่เป็นเสียงซอฟต์อุ่นไม่ใช่ไลท์อยากได้ตัวหายากบ้างอะแต่ที่ฉันมีแค่2กล่องเดี๋ยวฉันได้ตัวหายากฉันก็คงจะแบบแจ็คพอตเหมือนกันเนาะทำไมแจ็คพอตการแกะของซุ่มอะซื้อหวยไม่เคยแจ็คพอตกับเขาบ้างเลยอะหากถูกหวยอะสักครั้งในชีวิตตัวที่หนึ่งเราอยู่กับอุ๊ยน้องหลุดออกมาจากแหวนคือน้องควรจะอยู่บนแหวนใช่ปะแล้วแหวนมันก็หลุดอ่ะฉันใส่แหวนก่อนแหวนหุ้ยน้องก็แกะออกมามีข้างในอีกเหมือนกันนะคะนี่สำหรับตัวที่เราได้นะคะเราได้เป็นน้องคลาร่าแคนดี้ส่วนตัวดวงไฟด้านในนะคะเราได้เป็นน้องเจมส์แคนดี้ตัวนี้ค่ะเจมส์แคนดี้ไลท์อัพอ่ะลองดูเราต้องดึงถ่านออกก่อนน้องจะมีไฟอ้าวน้องจะอ้าวน้องทานหมดเหรอน้องไม่มีไฟอ่ะน้องต้องการไลฟ์โค้ชจะบอกว่าจริงๆอ่ะคือมันสว่างมากเลยนะอาจจะเป็นแจ็คพอตของเรานะคะที่น้องเนี่ยทานอ่อนถ้าปกติแล้วเงี้ยเราแบบน้องมีไฟอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็แค่เอาน้องเนี่ยมาใส่บนแท่นปึ๊งใส่ยังไงอ่ะอ๋อนี่เอาน้องใส่บนแท่นอย่างงี้อ่าเสร็จแล้วเราก็สเวนแล้วมันก็จะแบบเข้ากับสีเสื้อผ้าเราวันนี้มากเลยนะหรืออยากจะเพิ่มความแรดเน่าแฟนตาซีให้น้องนะคะก็ใส่หมวกให้น้องอีกทีนึงหุ้ยเสียดายอ่ะลองแกะอีกอันนึงไหมเผื่อว่าจะเจอเวอร์ชันที่แบตไม่อ่อนไฟสว่างแกะได้ดีกว่านะคะอันที่2โอ้สรุปก็คือไม่มีลิปมันไม่มียาทาเล็บชอบคิดไปเองนะคะเฮ้ยแต่มันคือมันเป็นซีรีส์แหวนมีไฟสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วเราไปเข้าใจว่าแบบนู่นนี่นั่นได้ไงนะซ้ํามั้ยไม่ซ้ำดีใจเออสีนี้สวยงามอลังการมากเลยให้ดูสีแท่นก่อนนะคะเจเดสีแท่นมันน่ารักก็สีฟ้าตัวของน้องค่ะหมวกน้องเจเดหูสีคือแบบอันนึงดูพาสเทลไปเลยอ่ะน้องมาเจอตัวนี้น้องดรอปเลยน้องก็ยังคงเป็นตัวหาไม่ยากอยู่ดีเสียใจน้องหาไม่ยากอะค่ะอันนี้กลิ่นแบบลูกอมนะคะลูกอมเหมือนหวานเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเชอร์แคนดี้ต่อมาค่ะไส้ในเราได้เป็นอุ๊ยน้องตัวนี้คือใครอ่ะเอ๊ะเป็น Cherry Gems Light Up นี่ค่ะตัวนี้แสดงว่าตัวก่อนหน้านี้เราได้เป็นร็อกไม่ใช่เจมส์นะคะทุกคนว่าเจมส์มันจะเนียนๆอย่างนี้นี่ตัวนี้เป็นร็อกถ้าน้องเป็นร็อกก็คือ Cotton Rock Light Up ทีนี้เรามาลุ้น1 2 3นี่ไงน้องตัวนี้สว่างแล้วนี่คือฉันแจ็คพอตเจออะไรเหรอจริงๆมันมีสวิตช์นะคะทุกคนนี่เปิดปิดได้เห็นไหมปิดเอ้ยนี่เปิดเออรู้ใจแล้วมันสว่างเห็นเนาะคือถ้าเกิดตรงเนี้ยค่ะไฟที่ซอฟถ่ายสตูมันสว่างมากถ้าสมมติว่าเราปิดไฟอ่ะค่อนข้างเชื่อว่ามันจะสว่างสวยแบบน่ารักเลยนะคะเราสามารถใส่หมวกน้องได้โอ้ยนี่ไงน้องก็จะมีไฟน้องเหมือนแมงกะพรุนเหมือนกันเนาะแมงกะพรุนไฟอะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็ใส่ฐานให้น้องถ้าฉันมีสัก5อันฉันจะเป็นทานอสเนี่ยได้อยู่นะไงเออมันต้องอย่างนี้แหมเปิดมาอันเลขใจแป้วเลยนะทำไมน้องอ่อนแรงขนาดนั้นสรุปก็คือเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงดวงค่ะนี่ได้แหวนมา2อันค่ะอุ๊ยน่ารักแหวนใหญ่มากนี่ก็คือการแกะเซอร์ไพรส์นำนมของพวกเราในวันนี้นะคะก็น่ารักมากๆตามประสานำนมเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบของชิ้นไหนถูกใจยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกซอฟที่ใต้คลิปนะคะอยากเห็นซอฟรีวิวเอาอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกเนี่ยก็สามารถบอกซอฟที่ใต้คลิปเลยค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องซอฟปอม Channel ไว้จะได้ไม่พลาดซอฟรีวิวตอนใหม่ๆก่อนใครด้วยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีจ้ารีบ๊ายบาย